ตัวเกี๊ยวที่แม่นันห่อไว้ก็พร้อมค่ะจะทอดตัวไหนดีคะเอาสาวน้อยได้ไหมคะโอเคแล้วนะเป็นไปเลยวางเลยนะคะเนี่ยเกี๊ยวทอดห่อด้วยฝีมือชาววังค่ะข้างๆวังค่ะใหญ่นะคะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่นันใส่ไส้เยอะมากถ้าทำขายก็เจ๊งอะค่ะว้าจะมีเกี๊ยวกรอบที่ไหนสวยเท่าที่นี่ไหมคะเนี่ยง่ายนะค่ะเพราะว่าแป้งเขาบางกระเป๋าแบบหน้าเก่าแบบกะหรี่ปั๊บนี่ถ้ามองปั้นเหมือนหมวกมาเลยนะเต้ค่ะแซวเนาะคนนี้แม่นันว่าถ้าทำด้วยแป้งสดนะคะเขาจะเหมือนใบไม้มากเลยค่ะแต่ด้วยความว่าทำด้วยแป้งสำเร็จรูปก็จะมีขอบมีมุมเห็นไหมคะถึงแม้จะตัดเป็นแป้งเป็นแผ่นกลมแล้วก็เถอะความเขาเรียกอะไรอ่ะความยืดหยุ่นของเนื้อแป้งไม่เหมือนแป้งสดนะคะมาแล้วล่ะลูกนี่ดูมันมีทำอะไรมันมีทำเกี๊ยวทอด